สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหมออ้ำอธิบายชัดยาเสียสาวไม่ได้มีฤทธิ์กระตุ้นอารมณ์ทางเพศแต่ทำให้ง่วงจากกรณีที่มีการออกมาเผยว่า1ใน5คนบนเรือตรวจพบสารอัลปราโซแลมหรือยาเสียสาวซึ่งต่อมาทางด้านปอตนุพัฒน์ได้ออกมายอมรับว่าเป็นตนเองที่มีการใช้ยาอัลปราโซแลมโดยอ้างว่าใช้เพื่อคลายเครียดล่าสุด Facebook อ้ำอิราวัตรของนายแพทย์อิราวัตรอาริกิตได้ออกมาโพสต์อธิบายในเรื่องของยาอัลปราโซแลมหรือยาเสียสาวระบุว่าอ่านข่าวแล้วงงๆเรื่องยาอัลปราโซแลมซึ่งชื่อทางการค้ายี่ห้อที่คุ้นหูสุดคือซาแนกประเด็นอยู่ที่สื่อเล่นคำว่าเป็นยาเสียสาวหรือยาเสียตัวจนกลายเป็นความเชื่อผิดๆจริงๆแล้วมันเป็นยารักษาอาการวิตกกังวลอาการแพนิคตื่นตระหนกรวมไปถึงโรคซึมเศร้าบางครั้งใช้เป็นยานอนหลับในกรณีที่จำเป็นโดยตัวยาจะไม่มีสีไม่มีกลิ่นและแน่นอนครับว่ายากลุ่มนี้ไม่ได้มีฤทธิ์กระตุ้นอารมณ์ทางเพศผู้ใช้หากรับประทานเองก็จะมีอาการง่วงซึมและเป็นยาอันตรายหากทานร่วมกับยาอื่นๆโดยเฉพาะหากใช้ร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแม้แต่การใช้ร่วมกับยาเสพติดชนิดอื่นๆการใช้ในทางอาชญากรรมกับบุคคลอื่นใช้เพื่อหวังผลให้ผู้อื่นง่วงหลับซึมเบลอหรือตื่นมาพร้อมกับความทรงจำระยะสั้นที่หายไปเพื่อก่ออาชญากรรมในทรัพย์สินและร่างกายกรณีที่เป็นข่าวดังในขณะนี้หากเป็นการตรวจณวันเกิดเหตุหากร่างผู้เสียชีวิตไม่มีอัลปราโซแลมในร่างกายโอกาสจะเป็นอาชญากรรมในประเด็นเรื่องยาก็จะน้อยลงในมุมของการมอมยาเพราะแค่ตรวจพบในร่างกายผู้ต้องหามันบอกอะไรไม่ได้มากบอกได้แค่ว่ามีการใช้ยาและแน่นอนว่าใช้กับตัวเขาเองด้วยเหตุผลอื่นๆแต่หากเป็นกรณีตรวจพบในร่างผู้เสียชีวิตจะเป็นอีกประเด็นนึงที่พลิกคดีได้และแน่นอนว่าผลจะคลาดเคลื่อนสูงหากไม่ได้รับการตรวจแบบทันท่วงทีท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก sanuk.com ขอบคุณครับ